สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมปรับกล้องให้มันใกล้ๆหน่อยนะซูมเข้ามาให้เห็นชัดๆนะครับเสียเวลาหัวม้วนนิดนึงองค์นี้เป็นองค์แรกเลยทำเป็นพระที่แปลกประหลาดฮะพระชนิดนี้ใช้ขึ้นคอไม่ได้นะเขาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือแขวนไว้ตามเอวนะครับเยี่ยมให้ด้วยเราจะไปทำเป็นพวงกุญแจรถมั้งสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าอีเป๋อเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับเป็นสายเวทชนิดหนึ่งเป็นมนต์ดำบางคนก็เรียกว่าเป็นมนต์ดำมนต์กาลีแต่บางคนก็นับถือเอามาเป็นเครื่องรางของขลังประเภทเมตตามหานิยมสาวรักสาวหลงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่ามาก็ว่าต่อกันไปจะเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไรก็ไม่ทราบนะผมมีหน้าที่ทำอย่างเดียวทำกรอบอย่างเดียวไม่ทราบว่าก็ดีก็เสียคนดีคนเสียมันจะเกิดจริงหรือไม่จริงผมไม่รับรู้ด้วยนี่ครับเดินน้ำยานะครับเดินช้าๆนะครับนิ้วโป้งขวากดไปแรงๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ำยาไปครับสาบกล่องนึกนะครับนี่นะครับด้านนี้ครับชิงักไปกระป๋อไปมองกล้องอยู่นะครับด้านนี้ได้แล้วก็แย่มีดไว้อีกเล่มหนึ่งนะฮะแล้วก็เดินน้ำยาช้าๆเข้าไปนะครับจะหาตัวหนีบนะฮะตัวหนีบที่แรงมากๆนะฮะที่แข็งๆนะฮะที่อ่อนๆนะผมไม่ใช้ไปนะครับบีบกลับดังเบี้ยปะเบี้ยปะสรุปผมตัดขอบเล็กไปนิดนึงแต่การตัดขอบเล็กๆนี่มันดีที่ไม่เปลืองน้ำยาครับการเดินก็ง่ายแล้วก็ไม่เปลืองน้ำยาครับมีเสื้อผ้านะครับไปตรงนี้ครับผมเป็นละ30 บาทใส่ด้วยไปองค์นี้นะครับเจ้าของต้องการสีทองกรอบนะครับในการเดินน้ำยานะครับผมจะแนะนำว่าควรจะเดินด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าของพระนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าควรจะเดินน้ำยาด้านหน้าก่อนนะครับสาเหตุที่แนะนำแบบนี้ก็เพราะว่าเราเห็นได้ชัดเจนที่สุดในการเดินน้ำยาในการประกับประกอบนะครับแต่ถ้าฝาที่สองเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยชัดละนะฝาแรกเนี่ยมันจะชัดเจนมากในการกะตำแหน่งอะไรก็ควรที่จะเดินน้ำยาด้านหน้าก่อนนะครับกับผมจะหนีบมีดที่หนึ่งนะครับมีดที่สองขอบสี่เหลี่ยมนี่จะไม่มีอะไรมากตรงที่ว่ามันจะง่ายตรงที่ว่าไม่ต้องเร่งมากสี่เหลี่ยมเร่งง่ายกรอบกลมกรอบกลมกับกรอบรีเร่งยากกับแย่คาไว้ด้วยนะครับแล้วนี่โป้กดนี่ครับแล้วก็เดินน้ำยานะครับช้านะครับเดินน้ำยาเพียงแค่แถบเดียวนะครับแล้วก็หนีบเลยจนหนีบที่แข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็มาทำฝั่งตรงข้าม
ีนี้แย่ไว้ก่อนนะฮะแย่แล้วก็หนีบเข้าไว้ฮะนิ้วคู่เนี่ยสำคัญนะครับกดเข้าไว้ฮะครับน้ำยามันมาแล้วฮะเต็มเกือบจะหมดไปแล้วนะฮะเหลือตรงหัวนิดเดียวเองนะครับน้ำยามันเกินไปนิดครับน้ำยาเกินนี่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะควรจะเช็ดออกถ้าน้ำยาเกินนะเพราะว่ามันจะไปติดไอตัวปลาคีบนะฮะตัวคีบเนี่ยมันจะจับแล้วก็ติดแล้วมันก็จะเป็นรอยเป็นรอยกดไปถึงพลาสติกนะทำให้พลาสติกนี่เป็นรอยรอยกดนะรอยจมลงไปเป็นรอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้น้ำยามันเดินล้นนะล้นล้นได้แต่อย่าให้เลอะนะล้นออกมาข้างนอกนะฮะนี่เสียติดหนึ่งอันนะครับต่อไปอันนี้นะครับเบ่งนี่เบ่งที่ว่าเบ่งง่ายก็เพราะเนี่ยฮะเป็นง่ายผมว่ารอ5นะครับเป็นด้านหน้านะผมก็เลยประกอบด้านหน้าก่อนแต่จริงๆประกอบอันนี้เป็นกรอบ2หน้านะครับแต่ผมใช้รอ5เป็นตัวเร่งนะตัวนำเนตนะครับต้องการตัวหนีบที่แข็งแรงครับตัวใหญ่ๆเนี่ยง่ายนะพระใหญ่ๆอ่ะทำง่ายขนาดนี้นะทำง่ายองค์เล็กๆมันจะเกะกะเวลาจะหนีบอะไรทุกอย่างมันจะลำบากหาตัวหนีบยากองค์ขนาดเหรียญบาทเหรียญ5บาทเนี่ยง่ายอันนี้น้ำยาล้นแน่ผมใส่น้ำยาเยอะหยิบสองอันเลยครับนะครับพี่ที่กลัวน้ำยาเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นสีนะถ้าร่นมาแล้วสีตัวนี้อาจจะติดไปที่โน่นเลยนี่ใหญ่คาเข้าไว้ครับหยิบเยอะๆได้ก็ดีนะครับอันนี้ก่อนสามโมงเย็นนะต่อไปเพิ่มที่นี่นี่นะครับด้านหลังนี่จะเล็งยากแล้วนะครับไม่ลงกล้องด้านหลังนี่จะเล็งยากครับก็เลยต้องใช้ปากคีบอันนี้ช่วยนะปลาคีบที่มีขนาดเดียวกันเนี่ยนะทำเป็นตัวนะแบบนี้ไปก่อนนะช่วยเล็งแล้วก็มาเล็งด้านนี้ด้านสูงต่ำให้เข้ากันละมีดแย่นะครับเดินน้ำยานิ้วโป้งซ้ายกดแรงๆไว้นะครับอ
ทองนี่เจ้าของเขาสั่งไอ้ขอบอันนี้เขาจะฟ้องเขาสั่งเอาขอบเล็กๆของเลยทำหมิ่นๆไว้มากๆเลยยิงไว้ขอบเล็กเท่าไรก็ง่ายสำหรับเรามากเท่านั้นนะครับเดี๋ยวน้อยาเนี่ยมันก็วิ่งไปตามเส้นที่เราเหลือไว้ให้มันเลยครับถ้าเว้นขอบตัวกลางไว้มากนะฮะเดี๋ยวน้อยาแล้วมันไม่ไปเข้าเป้าที่เราชี้ให้ไปหรอกมันก็จะบาดไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการนะครับน้อยาวิ่งไปที่อื่นถ้าเราเหลือเว้นที่ให้มันน้อยๆฮะมันต้องไปแน่นอนเพราะมันเหลือแค่นั้นนะนี่ฝานี่ผมเช็ดหมดแล้วนะครับเช็ดบ้างทำความสะอาดหมดแล้วก็คว้าจับจ่ายได้เลยช่วงนี้เองล้นเลยฮะแต่น้ำยาบนใบมีดเนี่ยมันจะล้นเลยนะครับกลัวจะไม่พอก็ใส่เป็นเทคนิคพิเศษที่ผมใช้อยู่นะครับในกรณีที่กลัวน้ำยาจะไม่พอเนี่ยถ้าน้ำยากลัวน้ำยาจะไม่พอนี่ผมจะเดินน้ำยาบนมีดเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วน้ำยามันจะเหลือเลยครับนะฮะเนี่ยเหลือออกมาเลยครับรับประกันว่าข้างในนะเต็มแน่นอนครับเป็นเทคนิคพิเศษนะครับที่วางน้ำยาบนใบมีดอันนี้กรอบไม่ต้องเล็งเลยฮะมันพอดีมันเลยเป๊ะเลยครับมีดครับเส้นนี้นะฮะเส้นนี้ผมมี2มีดแต่เส้นนี้มี1เล่มแล้วยังมีสำรองไว้ทางด้านนี้อีก1เล่มนะครับเวลาหาไม่เจออันนี้เอาไว้แย่นะครับแย่ไว้เดินน้ำยาเน้นบอกใบให้นิดนึงว่าเดินน้ำยานะครับขอบเหลืองเนี่ยขอบเปลือกกลางเนี่ยนะครับเอาไว้น้อยยิ่งน้อยยิ่งดีครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการบังคับน้ำยาให้วิ่งบนตัวนั้นอะเพราะนั้นเมื่อเราไม่เหลือเนื้อที่อะไรไว้ให้มันแล้วมันก็จำเป็นจะต้องวิ่งบนนี้เพราะมันมีพื้นที่สีเหลืองอยู่แค่นี้นะครับพอเราใส่น้ำยาเข้าไปตรงนี้นะฮะดูนะมันจะไปไหนฮะมันก็ต้องวิ่งบนเส้นเหลืองแต่ถ้าหากว่าเราเอาตัวกลางเนี่ยออกมาเยอะๆแทนที่มันจะอยู่มันจะวิ่งไปอยู่ตรงนี้ฮะมันวิ่งออกมาทางด้านนี้มันไม่เข้าไปทางด้านไหนนี่แหละเป็นข้อดีที่ว่า
เป็นเทคนิคที่ว่าเราทำไมถึงเว้นขอบตัวกลางไว้ในน้อยส่วนขอบตัวขอบแผ่นหน้าแผ่นหลังเนี่ยเอาเหลือไว้เยอะๆที่เหลือไว้เยอะๆก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้น้ำยามันไหลขึ้นมานะฮะให้น้ำยามันวิ่งอยู่เฉพาะแผ่นเหลืองนี้เท่านั้นนะไม่ให้ขึ้นมาข้างบนและไม่ให้ลงข้างล่างด้วยลงข้างล่างไม่ได้เพราะแผ่นด้านล่างก็กว้างกว่ามันก็จะไหลได้อย่างเดียวไหลออกไปด้านหลังนะครับนี่ครับเราเหลือไว้น้อยอย่างเงี้ยนะดูนะฮะนี่จะเห็นอยู่ชัดดูว่ามันมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองให้ดูน้ำยาเดือนนะฮะน้ำยาเนี่ยมันจะไปเฉพาะตรงนี้ฮะมีสีเหลืองเข้ามันเท่านั้นแล้วมันก็เข้ามาข้างในไม่ได้เพราะนี่โป้กดเข้าไว้ฮะน้ำยามันจะไปไหนฮะมันก็ต้องวิ่งขอบรอบเส้นเหลืองนี้เท่านั้นมันจะไม่วิ่งออกไปไหนเลยน้ำยาก็ไม่เปลืองนะครับแล้วน้ำยาก็เดินเข้าเป้ามากที่สุดนะครับครับจบแล้วนะครับคลิปเดินน้ำยานะครับผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับอันนี้เฉพาะเดินน้ำยาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับป้ายเหลือง